าคือรุ่นบุกเบิกแห่งการทำ YouTube จุดเริ่มต้นที่ทำให้ใครหลายๆคนอยากทำโปรดักชันผู้เปรียบเสมือนไอดอลของเด็กๆเมื่อ10ปีที่แล้วชายผู้เป็นตำนานกับการเดินบนเส้นทางจากครีเอเตอร์สู่เดอะวอทเชอร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่มาหาคำตอบไปพร้อมกันกับเขาคือใครในคลิปนี้ครับตำนานยูทูบเบอร์รุ่นแรกปลื้มวีอาโซโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมแหมเป็นไงคิดถึงกันไหมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการเขาคือใครเดินทางกันมาถึง EP 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไวจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้กับผมว่าคลิปในซีรีส์นี้เนี่ยผมเร่งทำให้ไวสุดๆก็ได้ประมาณเพียงแค่เดือนละคลิปเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลรวบรวมแล้วก็เขียนออกมาเป็นสคริปต์นี่ยังไม่นับการอัดเสียงแล้วก็การตัดต่ออีกนะครับผมตอนที่เป็นพาร์ทของคุณเพอร์ซิอุสเนี่ยผมตัดต่อแม่งเป็นสัปดาห์คุณผู้ชมคือมันไม่ได้ตัดยากนะครับผมช้าตอนที่กูมานั่งย้อนดูฟุตเทจแม่งพูดได้แหละเหี้ยรวมกันเป็น10ชั่วโมงไอ้สัตว์กูจะพลาดตายแล้วก็เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมผมขอพูดบางอย่างที่ในพาร์ท1กับพาร์ท2เนี่ยผมไม่ได้พูดไปนะครับผมนั่นก็คือประเด็นในการพูดในคลิปนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมที่มาดูคลิปซีรีส์เขาคือใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างอิสระแต่อยู่เบื้องใต้คำจำกัดความของการไม่บูลลี่กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นมันเป็นอะไรยังไงแต่เราจะไม่บูลลี่กันถึงเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ใช้ผลในการพิมพ์นะครับโอเคครับผมแล้วสลับเขาคือ EP 3ถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ Enjoy ครับผมย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วก็เป็นยุคบุกเบิกของอะไรหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือ YouTube ครับแพลตฟอร์มอัปโหลดวิดีโอที่เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่กว้างขึ้นเรื่อยๆในยุคนั้นผมก็เป็นเพียงแค่เด็กอมมือคนหนึ่งครับที่เวลาเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตนอกจากเข้าเว็บเล่นเกมออนไลน์กับแอบอ่านการ์ตูนในเว็บเนี่ยงานอดิเรกอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นการดู YouTube นี่แหละครับแต่ในสมัยนั้นครับผมก็ยังไม่มีอะไรที่น่าดูเท่าไหร่นักคือแบบผมดูอะไรอะสตริกแมนยิงปืนเป็นเพจใน Counter Strikeคลิปพอท่อ2มุกควายทำใครทันคลิปนี้นี่มึงตำนานนะครับหรืออะไรอีกอะเกรียนซ่าปะทะซอมบี้ภาคไทย ไอ้เหี้ยพูดแล้วแม่งโอ้โหความทรงจำในวัยเด็กช่ำหอมหวานนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคลิป2เกอร์1คัพนะครับผมในยุคที่สื่อแบบนั้นเนี่ยแม่งสามารถลง YouTube ได้และเด็ก10ขวบอย่างผมเนี่ยกดเข้าไปดูมึงคิดดูกูต้องรู้สึกยังไงคือสื่อบันเทิงในสมัยนั้นนะครับมันก็พอจะมีพวกแบบแคสเกมพวกคลิปภาคนรกมันมีครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นคลิปรูปแบบคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนแพทเทิร์นไปเรื่อยๆตามช่องนั้นๆแต่ท่ามกลางความจำเจก็กลับมีดาวประกายแสงส่องออกมามันคือช่องของคนไทยที่ทำคอนเทนต์แปลกใหม่มากๆในสมัยนั้นและผมพูดได้เลยว่าเขาเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นไอดอลที่ทำให้เด็กไทยหลายๆคนในตอนนั้นอยากชวนเพื่อนมาทำ YouTube และเปิดโปรดักชันเป็นของตนเองชายผู้เป็นตำนานกับการเดินบนเส้นทางจาก V กลายเป็นมีจาก Creator สู่ The Watcher ตำนานยูทูบเบอร์รุ่นแรกปลื้ม V อาโซเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเกิดช้าเกินไปครับผมจนไม่ทันช่วงวีอาโซในยุคแรกไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะข่าวดีผมเกิดทันในช่วงเวลานั้นพอดีและหากคุณอยากรู้ว่าเส้นทางอันแสนสุขและแสนหฤหรรษ์นี้นั้นเป็นอย่างไรนั่งทำให้ชีนนี้และย้อนเวลาไปพร้อมกันกับผมครับ Let's go We are soคือช่อง YouTube รุ่นแรกๆของไทยที่เรียกตัวเองได้เต็มปากว่าเป็นทีวีออนไลน์ต้องบอกน้องๆที่อาจจะเกิดไม่ทันได้ฟังก่อนนะครับเฮียฟังแล้วกลัวสุดแก่คือยุคสมัยนั้นเนี่ยยังคงเป็นยุคอนาล็อกอยู่คือทีวีส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องหลักรายการต่างๆแบบ379ถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องไปดีลกับช่องต่างๆที่จะทำการถ่ายทอดออกอากาศตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเอาไว้แล้วก็จะมีตารางในการออนแอร์ครับผมซึ่งมันก็จะมีแพทเทิร์นที่ทำตามกันมาแต่พอมี YouTube เกิดขึ้นมาครับผมมันกลับฉีกกฎเดิมๆในการทำรายการทันทีเพราะเราเนี่ยสามารถทำรายการเป็นของตนเองได้กำหนดเวลาลงและเวลาในการรับชมได้อย่างมีอิสระถึงแม้ว่าใน VSO EP 1ครับผมจะยังคงมีแพทเทิร์นที่คล้ายกับรายการโทรทัศน์บ้างก็ตามแต่มันก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากพอสมควรครับในช่วงเวลานั้นเนื่องจากว่ามันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายแถมยังใช้ทุนน้อยอย่างคลิปการสัมภาษณ์คน100คนด้วยคำถามต่างๆซึ่งมันก็จะมีบางช่วงครับผมที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมในสมัยนั้นได้แล้วคือในบางคลิปเนี่ยก็จะเป็นใครก็ไม่รู้แต่อาจจะมีหน้าตาที่ตรงท้ายใครหลายๆคนบ้างก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้รายการ VR Soul ในช่วงนั้นปังไม่ใช่น้อยครับจุดเริ่มต้นของ VR Soul
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าจริงๆแล้วณตอนแรก We Are So เนี่ยไม่ใช่ YouTube Channel นะครับแต่มันคือแบรนด์เสื้อครับจุดเริ่มต้นนะครับเกิดจากที่คุณปลื้มเนี่ยอยากทำเสื้อที่มีลายเป็นของตนเองและได้ชวนเพื่อนสนิทอีก2คนนั่นก็คือพี่จอร์ดและพี่อิสระมาร่วมด้วยนั่นเองครับซึ่งก็ได้คิดอยู่นานนะครับผมว่าจะทำแบรนด์ที่เป็นลายเสื้อว่าอะไรดีจนในสุดท้ายครับความคิดก็ได้มาบรรจบกันกลายเป็นคำว่า We Are So ซึ่งย่อมาจาก We Are แล้วก็ So ความหมายคืออะไรครับคุณปลื้มซึ่งหมายถึงพวกเราทำอะไรก็จะเยอะไม่มีกั๊กและทำมันเต็มที่และ We ก็หมายถึงพวกเรา3คนด้วยและในเวลานั้นเอง We Are So ก็ได้กำเนิดขึ้นมาเย้ในส่วนนี้ก็ขีดเส้นใต้ตรงตัว V ไว้หนาๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันถึงประเด็นนี้และในจุดนี้ครับแบรนด์เสื้อ We Are So ก็ได้เกิดขึ้นภายใต้การกำกับของคุณปลื้มพี่จอร์ดพี่อิสระและรุ่นพี่ของพี่อิสระอีกคนหนึ่งชื่อพี่แชมป์ที่เข้ามาเป็นตากล้องช่วยถ่ายเสื้อด้วยนั่นเองครับอ้าวพี่แล้วช่อง YouTube อ่ะพี่มันมาได้ยังไงอ่ะมึงใจเย็นนะครับผมฟังกูเล่าก่อนจากที่ผมฟังมานะครับคุณปลื้มเนี่ยเค้าให้ฟังว่าเขามักจะเป็นคนที่ถูกรุ่นน้องคนอื่นๆเนี่ยทักมาปรึกษาเยอะมากๆบวกกับว่าวันหนึ่งนะครับผมเขาได้ไปเห็นคนเขียนเว็บบอร์ดแล้วน่าสนใจมากๆคุณปลื้มเลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราก็จะทำทีวีออนไลน์ได้นะโดยการตั้งคำถามที่กลุ่มวัยรุ่นสนใจและไม่กล้าที่จะถามคนอื่นโดยการยกหัวข้อมาหนึ่งเรื่องแล้วเสนอตัวเรื่องให้เขาเช่น yes กับ no ถามไปเรื่อยๆจนครบ100คนก็จะสามารถนำมาคิดค่าเฉลี่ยเป็น 100% ได้พอดีแหมอัจฉริยะครับคุณปลื้มได้ทั้งคอนเทนต์ได้ทั้งการปรับความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดกันของคนดูแถมเรายังได้ดูคนที่ดูดีอีกนะครับนี่เฮ้ยพี่เฮ้ยนี่มึงสแตนดาร์ดบิวตี้นี่หว่าใช่ปะเดี๋ยวมึงใจเย็นอะไรของมึงวะสแตนดาร์ดบิวตี้อะไรของมึงก็สแตนดาร์ดบิวตี้ไงพี่ความมาตรฐานความงามสวยอ่ะใช่ปะอะไรของมึงเขามีแต่บิวตี้สแตนดาร์ดไม่ใช่สแตนดาร์ดบิวตี้ใครสอนมึงมาเนี่ยแม่งมั่วชิบหายอีกอย่างไอเรื่องที่ว่าคนที่ดูดีเนี่ยมันต้องคุยกันถึงเรื่องของบิวตี้พิวเลตเว้ยการที่คนหน้าตาดีจะมีสิทธิพิเศษหรือได้รับโอกาสเหนือผู้อื่นหรือก็คือยังไงแค่หน้าตาดีสังคมก็จะรับฟังความคิดเห็นมากกว่าคนที่หน้าตาไม่ตรงกับบิวตี้สแตนดาร์ดนั่นเหรออ่ะคุณปื้มอธิบายส่วนนี้หน่อยครับพี่การสัมภาษณ์คนที่ดูดีหมายถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวไม่ภายในก็ภายนอกไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาดีหรือหล่อสวยนะครับและผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะรู้ความคิดเห็นของคนที่ดูดีเพราะคนที่ดูดีมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจครับไงเป็นไงคุณปื้มเขาคิดมาแล้วนี่ขนาดยุคนั้นเรื่องนี้ยังไม่บูมนะครับผมเพราะฉะนั้นเก็บตะกะง่าของคุณลงกระเป๋าก่อนและเรามาฟังคลิปกันต่อครับ We Are So เริ่มต้นจากคนสีคนนี้ครับช่วงแรกเราอาจจะเห็นว่าคุณปื้มเนี่ยออกกล้องบ่อยที่สุดในการทำรายการสัมภาษณ์100คนที่ดูดีย้ำนะครับว่า100คนที่ดูดีอ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่ดูไม่ดีแล้วครับคุณปื้มใครดูไม่ดีเราไม่ดูครับใครดูไม่ดีเราไม่ดูเราไม่คุณดูครับผม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 คือผมก็ไม่ได้อยากจะอะไรนะครับผมแต่ผมแค่แบบอดคิดไม่ได้อะว่าถ้าเกิดว่าคุณปลื้มเนี่ยเขาหยิบรายการสัมภาษณ์นี้มาทำใหม่และยังใช้สโลแกนเดิมเนี่ยเราจะได้เห็นคุณปลื้มติดแฮชแท็กบนเฟรมทวิตก็ได้นะครับผมขออภัยครับผมเฟรมเองสมาชิก We Are So คุณปลื้มสุรบดหลีกภัยผู้เป็นหัวหอกในการริเริ่มทำ We Are So ผู้เป็นทั้งพิธีกรดำเนินรายการคาแรคเตอร์ประจำตัวใส่แว่นดำพี่จอร์ดหรือจอร์จี้สมาชิก We Are So รุ่นบุกเบิกคาแรคเตอร์ประจำตัวสายแกล้งก็คือแบบกูไม่รู้ว่าทำไมผมถึงติดภาพจำแบบนี้นะครับผมแต่คือสมัยก่อนที่ผมดูคลิป We Are So ช่วงแรกๆเนี่ยผมมักจะเจอจังหวะประมาณนี้ตลอดเลยว่ะพี่อิสระฮาตาสมาชิก We Are So รุ่นบุกเบิกคาแรคเตอร์ประจำตัวชอบทำทรงผมแปลกๆหรือทำอะไรแปลกๆส่วนตัวผมเนี่ยชอบเคมีความเข้ากันของพี่ๆทั้ง3คนนี้มากนะครับคือพี่จอร์ดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างกับพี่อิทแล้วมีคุณปลื้มเนี่ยเข้ามาสมทบบ้างแต่ในบางคลิปมันก็จะมีบทบาทของทั้ง3คนนี้ครับผมที่สลับกันไปแล้วมันก็จะทำให้คลิปเนี่ยดูสนุกมากๆทัพทีมมาริกาสมาชิก We Are So รุ่นบุกเบิกพบกันครั้งแรกในคลิป We Are So EP 3ใครดูทันนี่มึงตำนานนะครับคาแรคเตอร์ประจำตัวน่ารักสดใสเป็นได้หมดทั้งพิธีกรคู่กับคุณปลื้มการแสดงการพากย์เสียงหรือแม้แต่การเต้นส่วนตัวผมชอบพี่ทีมที่ถ่ายวิดีโอเป็นแบบเบื้องหลังรายการทั่วไปมากกว่านะครับผมแต่ไม่รู้สิยุคนั้นเพิ่มผมแม่งนั่งดูแต่คลิปพี่ทีมเต้นเมาส์บอยอ่ะเคดิษพงศ์คาแรคเตอร์ประจำตัวสายเกมเมอร์นิ่งๆรับและชงมุกได้ทุกสถานการณ์กินเผ็ดไม่ได้และคนสุดท้ายแน่นอนโอตาคุแมนนั่นเองครับมึงดีๆดิขอเล่นหน่อยก็ไม่ได้และคนสุดท้ายพี่หลุยหรือกาลันโกนั่นเองครับโคกาลันโกย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 
น้าเมียน้าโทรมาเนี่ยอะไรเนี่ยด้วยหลักๆแล้วนะครับผมสมาชิกหลักที่คนหลายๆคนจะรู้จักเนี่ยก็จะมี6คนนี้ครับแล้วก็จะมีคนอื่นๆอีกมากมายมาเป็นทีมงานสมทบแต่ผมขอไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับผมเพราะเดี๋ยวเวลาในการนำเสนอวิดีโอเนี้ยจะนานเกินไปแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเหมือนผมจะมีอีกคนนึงนะครับผมที่ผมต้องแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักและเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆสำหรับคลิปนี้เฮ้ยๆจริงเหรอพี่ใครวะทีมงานคนหลักๆมันก็ครบแล้วไม่ใช่เหรอพี่มึงอ่ะมึงมันไม่ใส่ใจรายละเอียดอ่ะมึงพลาดคนนี้ไปได้ยังไงวะแต่แล้วก็มีคุณเปิ้ลมีพี่จอพี่ทับพี่จัดทีมเคเคก็มี6คนนี้นะพี่แล้วจะมีใครอีกเหรอที่เด่นๆน่ะมันมีอยู่คนนึงแล้วบอกมึงพลาดคนนี้ไม่ได้นะใครวะพี่มึงเฉลยดิมันใครเอ้าก็ออฟตัดสปอนเซอร์ของคลิปนี้ยังไงล่ะวะOptus Phantom 1ใน5รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเลนส์แบบ Retina X Amber และ Retina X Clear เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าที่สามารถทำลายดวงตาของเราได้ตัวกรอบแว่นทำมาจาก Extorted Stainless Steel วัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างกับแร่ไวเบรเนียมงอได้ไม่หักและที่สำคัญครับคุณผู้ชมคือน้ำหนักมันเบามากรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่แว่นน่ะด้วยนวัตกรรมการประกอบแบบ 3D Laser Cut ทำให้สามารถถอดและประกอบตัวแว่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้น็อตแม้แต่ตัวเดียวคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมของจริงและที่ลานออฟตัดสยามซอย5ที่นี่เขามี Eye Test Lab ตรวจวัดสายตาแบบมืออาชีพโดยนักทัศนมาตรอย่าลืมใช้โค้ดต่อเม้งได้รับส่วนลดไปเลย100บาทนะครับผมไปอย่าลืมใช้โค้ดต่อเม้งได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยแหละคุณผู้ชมโอเคเราไปดูคลิปต่อในช่วงปี2013ถึง2015ก็ถือว่าเป็นปีที่สามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่าเป็นยุคทองของเวียโซเลยก็ว่าได้เพราะเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มเข้ามาทำรายการใน YouTube เลยทำให้กว่าที่เจ้าอื่นๆจะทำตามเวียโซก็เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าฐานแฟนคลับไปได้ไกลแล้วบวกกับรูปแบบของคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ไม่จำเจเหมือนกับทีวีเลยทำให้ได้ใจของแฟนๆในยุคนั้นไปไม่ใช่น้อยเลยในช่วงนี้ครับพิเศษสุดๆผมเลยอยากจะนำเสนอรวมลิสต์คลิปวิดีโอที่ผมชอบในเวียโซมึงตบมือดิสัตว์มึงตบมือจริงๆแล้วช่องเวียโซครับผมทำวิดีโอออกมาเยอะมากๆนะครับนอกจากรายการสัมภาษณ์100คนแล้วมันก็ยังจะมีคลิปอื่นๆที่จะนับว่าเป็นคลิปเบื้องหลังก็ไม่ใช่แต่เป็นวิดีโอคอนเทนต์ในรูปแบบที่ประมาณว่าคิดได้แล้วก็ทำเลยถ่ายเลยผมไม่ได้ว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นรูปแบบวิดีโอที่มีเสน่ห์และสดใหม่มากๆและที่สำคัญคือมันเรียวมากๆถ้าจัดดีๆแล้วมันจะมีคลิปอยู่ส่วนนึงครับที่จัดอยู่ในหมวดตำนานของเด็กยุคนั้นเลยก็ว่าได้โดยลิสต์นี้จะไม่นับรายการ VR Lovely Pets VR So Cooking หรือว่าจังไรแมนนะผมเออไอ้อันนี้แม่งปัญญาอ่อนจริงสัตว์แต่ผมโคตรชอบชอบชิบหายเลยไอ้เหี้ยแล้วก็พวกเพลงต่างๆครับผมเพราะว่าอันนี้เราเห็นตรงกันอยู่แล้วว่ามันโคตรจะสนุกแล้วก็โคตรครีเอทีฟใช่แล้วก็แน่นอนไม่มีรายการโซเชียลสนุกจังโวยนะครับ จอร์จีคอลลาเจนคลิปนี้มันง่ายมากคุณผู้ชมผมไม่รู้เบื้องหลังคือยังไงนะแต่ทีมงานเขาดีลกันแค่ว่าให้พี่จอร์ดเนี่ยไปอ่านเจอว่าคอลลาเจนที่ทำให้หน้าใสเนี่ยมันอยู่ในปลาและแทนที่พี่จอร์ดจะเอาปลาให้พี่คนอื่นกินเว้ยกลายเป็นว่าพี่จอร์ดเนี่ยไปซื้อปลาทับทิมแล้วก็มาไล่ตบหน้าทีมงานคือมันเป็นอะไรที่โง่มากคุณผู้ชมในยุคนั้นแต่พอมาดูใช่ปะมันเป็นคลิปที่โคตรตลกมากๆตลกจนเพื่อนกูแม่งจะไปซื้อปลามาตบหน้ากูจริงๆไงเฮียอิสระฮาตาแพนด้าทลาลมคลิปนี้นะครับผมทำให้ผมรู้จักกับพี่ต้นกล้าหรือว่าน้องของพี่อิฐครั้งแรกนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมง่ายๆเลยแค่ให้พี่อิฐนั่งตัวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนรถของเด็กซึ่งเป็นรูปแพนด้าแล้วก็ถลายลงจากเนินเขานะครับผมคลิปแม่งมีแค่นั้นเลยคุณผู้ชมบอกตรงๆว่าคลิปแม่งมีแค่นั้นเลยแต่ใครที่ทันดูคลิปนี้ที่ลงในยูทูบครั้งแรกเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเชี่ยความไม่มีอะไรเลยเนี่ยแม่งสนุกชิบหายตบเหม่งไอรอนแมนคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมแม่งง่ายมากเปิดมาที่ทีมงานทุกคนเนี่ยแม่งยืนเฉียงกันกับไอรอนแมนแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยตบหัวหุ่นแค่นั้นเลยครับแค่กูพูดจริงๆแค่นั้นจริงๆตอนนั้นกูก็งงเหมือนกันว่ากูดูอะไรแต่แม่งสนุกชิบหายช่วงทำดีติดกระจกโค้งตามแย่ทำใหม่คลิปนี้เหมือนจะเป็นคลิปที่แข่งกันทำความดีเพื่อสังคมนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่จอร์ดก็ได้เอากระจกโค้งไปติดที่แย่ซึ่งตามความจริงแล้วแม่งโคตรไม่มีสาระเลยขอโทษด้วยนะครับพี่จอร์ดที่ทำให้ผมชอบคลิปนี้เลยเนี่ยก็เป็นเพราะจุดนี้ครับผมจุดที่เพื่อนๆเนี่ยมาเฉียงกันกับความคิดของเพื่อนอีกคนหนึ่งคือแบบเราไม่ได้โฟกัสที่ตัวคอนเทนต์นะแต่เราโฟกัสกับการที่มีเพื่อนคนหนึ่งมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนเนี่ยคอยมานั่งเฉียงกับประเด็นความคิดนั้นคือแบบไม่รู้ดิคือคลิปนี้ผมชอบมากอ่ะอยากจะให้อันดับ1ด้วยซ้ำนะครับผมเพราะผมชอบบริบทที่แบบพี่จอร์ดกับพี่หลุยเฉียง
งกันแล้วก็มีพี่อิดคอยมาซัพพอร์ตอีกทีนึงอารมณ์มันเหมือนกับตอนที่ว่าเราเฉียงเรื่องอะไรบางอย่างกับเพื่อนครับผมแล้วแม่งหาชิบหายดูดิแล้วมันแกว่งซ้ายแกว่งขวางั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยมีคนทักทายกูเขาว่ากูทำความดีเขาทักทายเพราะเขารู้จักมึงเขาไม่ได้ทักทายเพราะมึงมายืนติดกระจกและทำความดีกูเนี่ยไม่เคยทักเลยเฮ้ยพี่ช่างปะปาสวัสดีครับเพราะเขามาซ่อมท่อให้กูไม่เคยมึงแม่งโลกมืดอ่ะเดี๋ยวมึงไปดูกับกูตรงนู้นว่ามันช่วยไหมอ่ะมึงดูสิ่งสร้างสรรค์ของมึงดูตรงนี้อ่ะแล้วมึงพูดมามันเป็นยังไงดูเหี้ยดูเรื่องที่ไหนกูซื้อผิดไซส์ไงวีอาร์โซไฟเตอร์คลิปนี้นะครับผมในยุคนั้นคือแบบแม่งสร้างสรรค์มากใครเคยเล่นเกม Street Fighter ก็จะจำได้ว่าเป็นมูฟเมนต์การเล่นของตัวละครแบบนี้และเขาก็จะเอาพี่จอกับพี่อิดมาทำเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ในเกมแล้วก็มาต่อยกันด้วยซึ่งมันอาจจะดูง่ายนะคุณผู้ชมแต่ในคลิปนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เยอะมากๆและที่สำคัญคุณผู้ชมมันสร้างแรงบันดาลใจมากถึงขั้นที่ผมกับเพื่อนในตอนนั้นเนี่ยแม่งต้องก๊อปคลิปเขามาทำตามอ่ะอากริโอใช่ครับอันนั้นตัวกูเองเชียร์10ปีที่แล้วมึงทำอะไรอยู่วะเม้งเฮลิคอปเตอร์คลิปนี้ก็เหมือนเดิมผู้ชมตามสไตล์คอนเซปต์ง่ายๆถ่ายเลยคลิปนี้ก็คือคุณปื้มครับเขาจะเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีพี่จอยแล้วก็พี่อิดเนี่ยคอยซัพพอร์ตในการแกล้งเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจริงๆผู้ชมแม่งแค่นี้เลยคลิปแม่งสั้นมากไอ้เป๋ปืนโหดคลิปนี้ค่อนข้างที่จะครีเอทีฟมากๆผมถ้านับในเรื่องของการเล่าเรื่องดำเนินเรื่องแล้วก็การตัดต่อ CG นะครับผมเชื่อว่ามีเด็กหลายคนที่เป็นสายทหารเติบโตมาจากการดูคลิปนี้นะครับผมศึก FPS จอร์จ VS อิสระคลิปนี้ปมประเด็นแม่งง่ายมากคุณผู้ชมก็คือเหมือนที่อิดหาขนมในตู้ไม่เจอแล้วก็โทษลุงจอร์จกินแล้วแม่งก็มาแข่งเกมกันมึงฟังดูตลกใช่ไหมแต่มูฟเมนต์ในการเล่าเรื่องเขาแม่งสนุกมากด้วยคือในคลิปนี้ก็จะเป็นโฆษณาของคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ตัวหนึ่งแต่ว่าการนำเสนอเขาก็จะเป็นรูปแบบของว่าตัวละครของพี่จอร์จพี่อิดเนี่ยมายิงปืนต่อสู้กันเชี่ยแล้วคือแบบยุคสมัยนั้นผมกับเพื่อนแม่งติดเกมพอยแบงหรือว่าพีบีอ่ะคือแบบแม่งใช่อ่ะมูฟเมนต์แม่งเป็นอย่างนี้เลยพอกูมาทำคลิปนี้รู้สึกเหมือนกูย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเลยว่ะฟัดโรดาคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดผมจัดทีน่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นตำนานของวีอาโซยุคแรกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเข้าใจคำว่าฟัดโรดาเนี่ยประเด็นก็คือคุณปลื้มเนี่ยเขาไปเล่นเกมสกายริมนะครับผมแล้วก็จะมีท่าเอฟเฟกต์ของตัวละครจนกลายมาเป็นว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆที่มีพี่จอร์ดพี่อิดแล้วก็คุณปลื้มแค่กันไปกันมานะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คลิปนี้มีความหมายที่ดีต่อผมเนี่ยก็คือเพื่อนผมมันจะดูคลิปนี้เสร็จแล้วแม่งเอามาแกล้งกูด้วยเฮียเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผมกลับมาดูคลิปนี้ผมจะนึกถึงวันวานที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับโอ้โหเฮียพูดแล้วน้ำตาจะไหลอันดับหนึ่งพ่อกินหยางซัดกัมโบเฮียไอคลิปเนี่ยแม่งตำนานแม่งตำนานวีอาโซสัตว์ผมเชื่อว่ายุคนั้นจำได้ว่ามีเหมือนมีสำนักข่าวช่องหนึ่งแม่งเอาไปออกข่าวด้วยแล้วผมจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคือหลักๆคุณผู้ชมไอ้คำว่าป้องกันอย่างกับซักคำบอเนี่ยมันเป็นเหมือนคำด่าของภาคเหนือเขาอะป้องกันอย่างก็คือแบบว่ามองหาพ่อเนี่ยส่วนซักกระบอกก็คือต่อยกับกูไปนะครับผมเฮ้ยเนี่ยคุณปื้งเขาไปหลอกพี่อิดว่าอันนี้เป็นคำทักทายของวัยรุ่นที่เชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ให้พี่อิดเนี่ยมาทักทายกับวัยรุ่นซึ่งผมไม่รู้คลิปนี้เขาเมคหรือเปล่านะคุณผู้ชมถึงเมคก็ไม่ส่งผลต่อความรู้สึกในการดูนะเพราะว่าโมเมนต์ในคลิปเนี่ยแม่งฮาสัสตอนที่กูดูคลิปนี้ครั้งแรกอะไอ้เหี้ยปอกกินยางเฮ้ยมาไหนมาไหนสกัมโบเอาวะเฮ้ยมันไม่ใช่หรอวะไอ้เร็วไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยและคลิปสุดท้ายอันดับพิเศษครับแน่นอนผมจะพลาดคลิปนี้ไปได้ยังไงคลิปคุณปื้มแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ครับผมแหมตาตึงใจผมมากก่อนวีแตกหลังจากเริ่มสร้างช่องนะครับผมวีอาโซก็ถือว่าเป็นช่อง YouTube ในไทยที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับเห็นได้ชัดจากการจัดงานในแต่ละรอบครับผมที่มีผู้คนหลั่งไหลไปมากมายอ่ะกูเป็นหนึ่งในนั้นดูรูปในระหว่างนี้นะครับผมก็จะได้มีเหตุการณ์เข้ามามากมายมีงานเพิ่มมากขึ้นทีมงานในบ้านก็ต้องขยายตัวตามความต้องการของตลาดหลังจากการทำงานพิธีกรคู่ขากันมาหลายปีคุณปลื้มก็ได้ตัดสินใจขอทับทีมแต่งงานโดยแกล้งว่าตนเองเนี่ยฝืนทำงานหนักจนเป็นลมจนสุดท้ายครับผมคลิปวิดีโอนั้นก็ได้กลายมาเป็นวลีเด็ดของคุณปลื้มว่าบีทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้คือผมไม่ได้อยากจะล้อนะครับคุณปลื้มแต่ว่าดิจิตอลฟุตพิ้นเนาะถ้านี่เป็นนิทานฉากนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับทุกการเดินทางย่อมมีปลายทางสุดท้ายด้วยผลบางอย่างที่ผมเองก็ไม่อาจบอกได้แบบแน่ชัดก็ทำให้พวกเขาต่างแยกตัวกันออกไปบางแหล่งก็บอกว่าเป็นเพราะทัศนคติเงินตราและความมีอำนาจในมือที่ไม่เท่ากันแต่หลักๆแล้วมันก็คือเส้นทางที่ไปด้วยกันไม่ได้บวกกับจังหวะชีวิตต่าง
หลังจากนี้จะเป็นเหตุการณ์แบบสรุปตัวย่อในช่วงเวลานั้นนะครับคือตอนนั้นนะครับทางเวียโซเนี่ยก็ได้มีโปรเจกต์หนังเรื่องหนึ่งชื่อเวียโซมาเฟียครับซึ่งต่อมาพี่จอร์ดก็ได้ลาออกจากเวียโซด้วยเหตุผลบางประการต่อมาไม่นานพี่จอร์ดก็ได้เปิดช่องใหม่ชื่อช่องว่า GGTK Cast Station ร่วมกับพี่ต้นกาหรือว่าน้องของพี่อิสระทำรายการอาหารและก็ Cast Game หรือปัจจุบันก็คือช่องรับทราบโปรดักชันนั่นเองครับเวลาต่อมาช่างกองหรือพี่แชมป์ผู้ร่วมก่อตั้งยุคบุกเบิกได้ออกมาโพสต์ตัดเพาะคุณปลื้มก็โดนใช้งานอย่างหนักแบบไม่ใยดีโดยมีพี่จอร์ดและก็พี่อิดโพสต์เห็นใจพี่แชมป์พี่อิสระลาออกจากเวียโซเพราะต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยมีเพื่อนไปร่วมส่งครบทีมยกเว้นคุณปลื้มแล้วก็ทับทีมโปรเจกต์หนังเวียโซมาเฟียถูกยุบพร้อมที่เซอร์ได้เคยลงใน YouTube ช่องหลักก็ถูกลบออกไปกาลันโกหรือพี่หลุยลาออกจากเวียโซและไปโผล่ในคลิปรายการของพี่จอดพร้อมกับทีมงานดั้งเดิมคนอื่นๆในเวียโซก็เริ่มทยอยย้ายไปอยู่กับพี่จอดทำให้นะตอนนั้นนะครับผมเวียโซก็กลายเป็นรายการที่มีแต่ทัพทีมกับปลื้มเป็นหลักจนทำให้ใครหลายคนนะครับผมมองว่าทัพทีมอาจจะเป็นคนที่ทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นต่อมาไม่นานครับชาวเน็ตก็เริ่มจับได้ว่าในโซเชียลของทัพทีมและก็ปลื้มนั้นไม่มีรูปคู่ลงประมาณเกือบเดือนเลยมีคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดการระหองระแหงกันหรือเปล่านักข่าวเริ่มสงสัยครับและติดต่อใครไม่ได้เลยไปถามเพื่อนทัพทีมและทราบว่าทั้งคู่อาจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันตัดภาพมาที่ทัพทีมเองก็บอกแค่ว่าไม่สะดวกตอบให้ปลื้มเป็นฝ่ายตอบแทนต่อมาคุณปลื้มก็ได้บอกว่าเลิกกับทัพทีมแล้วจากกันด้วยดีและสุดท้ายครับทัพทีมก็ได้ลาออกจากเวียโซและไม่นานก็ได้มีรูปสุดบาดใจนั่นก็คือรูปที่ทัพทีมไปกินข้าวกับเพื่อนที่เคยเป็นทีมงานของเวียโซทั้งเก่าและใหม่ทุกคนโพสต์รูปและติดแฮชแท็กว่าทีมทัพทีมเหลือคุณปลื้มอยู่อโลนคนเดียวอย่างนี้ผมบอกนะผมในจุดนี้เป็นเพียงแค่การสรุปข่าวสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นในช่วงนั้นเฉยๆนะครับผมมันก็8ปีกว่าแล้วล่ะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรออกมาเป็นที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ภาพที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทุกๆคนวงเล็บยกเว้นคุณปลื้มยังคงเกาะกลุ่มและก็รักกลมเกลียวกันได้ผมแนะนำเลยนะครับผมว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูในช่องรับทราบโปรดักชันนะครับฟีลลิ่งเนี่ยจะเหมือนกับคุณผู้ชมได้ดูเวียโซช่วงแรกๆแต่เป็นในบริบทที่ทุกๆคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นแบบที่ควรจะเป็นจนปัจจุบันนี้ทางช่องรับทราบก็ยังคงอัดฉีดคอนเทนต์มาเรื่อยๆตลอด8ปีนะครับผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งกู๊ดมากถึงตอนนี้แล้วคุณก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วคุณปลื้มล่ะหลังวีแต่จากเอฟเฟคการลาออกจากทีมไปของคนที่เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์หลักของช่องมันก็ส่งผลให้คุณปลื้มเหมือนกับว่าต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็ว่าได้ครับโชคยังดีที่เขายังพอมีคอนเนคชั่นอยู่คุณผู้ชมที่ติดตามช่องเวียโซก็พอจะจำได้นะครับผมว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่จะมียูทูบเบอร์ช่องอื่นๆหลายๆคนด้วยการเวียนเข้ามาถ่ายรายการหรือว่าถ่ายคลิปร่วมกับคุณปลื้มอยู่ระยะเวลาหนึ่งเช่นพี่ซอปปองพี่บีเดสกาคิวเทหรือแม้แต่สไปเอสพีดีแต่มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับผมเพราะคนเหล่านี้อย่างที่ผมกล่าวมาอย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ชอบมันของตนเองจะมาถ่ายวิดีโอร่วมกับคุณปื้มไปตลอดก็คงไม่ได้เลยทำให้เรานะครับผมเห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งครับที่แบบมีสปอนเซอร์หรืออะไรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องมีคนเข้ามาถ่ายคลิปร่วมกับคุณปื้มด้วยเนี่ยคุณปื้มเขาก็มาจะแก้ปัญหาจากการที่ไม่มีเพื่อนเซตเก่าแล้วเป็นการแทนที่ด้วยทีมงานใหม่เข้าไปแทนครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูในส่วนนี้ครับผมและตอบผมมาทีว่าคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรไหนเช็คงานอ่ะเอนเดอร์พี่3นาที3นาที3นาทีเหรอมาเอ้าไปไอ้คนหนึ่งอีกแล้วไม่ผ่านก็จะมาชนนะมันจะงานกันเลือกพี่สนุกถึงดิมาแดงที่ไม่ได้ที่วะอ้าวระบอกนี้มันเป็นนี่ลูกพร้อมเลยลูกพร้อมกันเลยคือลูกพร้อมกันโอ้โหสามสองแต่ไหนเอ้ยผมเพิ่งเล่นนะพี่มาใช้งานพอดีมอสครับเซตถ่ายเสร็จยังเอ่ยเดี๋ยวอีก3นาที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 ครับพี่3นาทีครับผม
เฮ้ยมดสักตามาผมไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าเกิดถามตัวผมที่ดูคลิปนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมไม่สนุกว่ะมันเหมือนมีไดนามิกอะไรบางอย่างที่ผมดูแล้วผมรู้สึกได้ว่าอันนี้คุณปลื้มกำลังถ่ายคลิปหรือกำลังแสดงร่วมกับทีมงานของเขาอยู่คือบรรยากาศมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่แบบมันโคตรจะเรียวเล่นคือเล่นสนุกคือสนุกคุณปื้มพี่จอดพี่อิดหรือทีมงานคนอื่นๆยิ้มและหัวเราะได้โดยที่ไม่ต้องมีบทมากำกับซึ่งมันก็ส่งมาถึงใจของคนดูด้วยครับแต่นี่ผมนั่งดูอะไรอ่ะคุณปื้มอ่ะคุณปื้มทำอะไรเล่นเกมเล่นกับแขกทีมงานทีมงานที่ผมยังไม่รู้จักมันขาดความผูกพันนะครับผมไม่ได้ว่าทีมงานว่าเล่นไม่ดีนะครับผมแต่มันเกี่ยวข้องกับระยะเวลายกตัวอย่างง่ายๆแบบใช้มุกเดียวกันระหว่างเพื่อนที่สนิทมากๆมาเล่นมุกกับคุณกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่แม่งก็เดินมาหาคุณแล้วก็เล่นมุกใส่เนี่ยมันจะคนอารมณ์เลยถูกไหมครับผม อันนี้ใครอ่ะอารมณ์ฮะใครมึงใครเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเองก็รู้สึกอย่างนั้นครับและคุณปลื้มเองก็น่าจะรู้สึกได้เช่นกันและรู้เลยว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปแย่แน่ๆเขาเลยจะต้องทำอะไรสักอย่างครับถ้าการสร้างคาแรคเตอร์ทีมงานใหม่มันไม่เวิร์กงั้นก็แค่ผลักดันสิ่งนี้มีอยู่ให้มันไปสุดๆเลยสิวะและในตอนนั้นเองรายการเหล่านี้ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการคาร์บอนสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับได้รายการโซเชียลสนุกจังวะมอเตอร์ไซค์บินได้เพราะการปั้นคนคนหนึ่งให้มีคนรู้จักได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับและใช้เวลานานต่างจากการปั้นคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วให้ดังมากขึ้นกว่าเดิมคุณปลื้มเลยได้สร้างรายการใหม่ขึ้นมาตามกระแสรีแอคชั่นวิดีโอในช่วงเวลานานอย่างรายการขำมึงโดนหรือณปัจจุบันก็คือโซเชียลสนุกจังวะเฮ้ยพี่มันคนละรายการกันนะครับฟูอย่ามาเหมารวมว่าเป็นรายการเดียวกันนะครับฟูกูรู้ครับไอสัตว์แต่มึงพอจะเห็นความแตกต่างไหมล่ะแบบมันต่างกันมากไหมอ่ะคือมันก็เป็นคุณปื้มเหมือนกันดูอะไรสักอย่างเหมือนกันขำเหมือนกันที่ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยคือกูไม่เห็นคุณปื้มโดนตีหัว ซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับผมที่คุณปลื้มเนี่ยเขาหันมาจริงจังและเน้นไปที่การเปิดหน้าของตนเองลงในช่องทุกคลิปแต่ในทางกลับกันครับมันก็ยิ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนเขาว่าณตอนนี้ We are so มันไม่ได้มีคำว่าเราแต่เป็นแค่เขาเพียงคนเดียวแล้วมีกรณีของกลุ่มนักลงทุนที่เขาบอกว่าเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะฟ้องเอาผิดนะคุณปลื้ม VRSO นะครับปลื้มหรือว่านายสุรบดหลีกภัยลูกชายของนายหัวชวนหลีกภัยนี่นะฮะสาเหตุเกิดจากกรณีก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์เกม NFT ที่มีชื่อว่าคริปโตโรนิน NFT เมื่อช่วงปลายปี2564ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเกม Play to Earn ที่เล่นแล้วได้เงินอีกทั้งยังมีการนำเอาคาแรคเตอร์คนดังมาทำเป็นตัวละคร NFT และมีการลงทุนเนี่ยระดมทุนกว่า15ล้านบาทแต่ว่าสุดท้ายก็มีการประกาศเลื่อนวันเปิดตัวเกมแต่ภายหลังทาง Bit ครับนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการลงทุนเหรียญดิจิตอลเนี่ยนะครับได้ประกาศถอดโปรเจกต์คริปโตโลนินออกจากการเป็นรีจิสเตอร์โปรเจกต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนมีรายงานบอกว่าตัวแทนกลุ่มนักลงทุนที่เสียหายจากโปรเจกต์นี้ได้รวมตัวไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนเพื่อเอาผิดบริษัท VRSO และปลื้มสุรบดหลีกภัยลูกชายของคุณชวนโดยในเอกสารหลักฐานมีการระบุบอกว่าเมื่อครบกำหนดที่โปรเจกต์จะต้องเปิดตัวสิงหาคม65แต่ปรากฏว่านักลงทุนยังไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้อีกทั้งทีมงานของทางโปรเจกต์เกมก็มีการลบไลน์ Open Chat แล้วก็ย้ายไปคุยกันใน Discord ซึ่งเป็นช่องทางในการพูดคุยกับนักลงทุนและช่วงแรกเนี่ยก็ยังพูดคุยกันได้ตามปกติแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าได้มีการขาดการติดต่อไปเลยนะครับและนักลงทุนที่เขาร่วมลงทุนในโปรเจกต์นี้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับทีมงานของ VRSO ได้นะครับเขาก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย ความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณ15ล้านบาทขอ3คำนะครับคุณปื้มอักเรียวอันนี้ผมไม่ได้ร้อนครับผมอ่านภาพปกของข่าวช่อง Workpoint เฉยๆ
พื่อหลายๆคนยังไม่ทันนะครับผมส่วนหนึ่งในนั้นแหละเพราะหลังจากที่ผมเบื่อการนั่งดูคุณปลื้มคำอยู่หน้าจอคอมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้แวะเข้าไปดูในช่องเวียโซเลยซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาหันมาที่อ้าวคุณปลื้มกูโดนฟ้องเฉยคือเรื่องราวคร่าวๆประมาณนี้ครับผมในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจคริปโตขยายตัวเยอะมากๆส่วนหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเกมคริปโตครับคุณปลื้มที่เห็นกระแสในช่วงนั้นจึงได้ทำการร่วมกับบริษัทอื่นๆในการสร้างเกมนี้ขึ้นอ่ะช่วยอธิบายนะครับคุณปลื้มมันเป็นเกมอะไรยังไงบ้างครับผมตัวผมนะครับก็ตอนนี้ก็ทำเกมไฟล์อยู่ชื่อว่าคริปโตโรนินครับก็คือทำกับเราพาร์ทเนอร์ครับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเรารวมกลุ่มเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเรียกว่าชอบผิดเป็นสายเกมเลยเรียกว่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ครับพวกเราเนี่ยเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์มาด้วยความชอบแน่ๆที่เล่นเกมกันมาหลากหลายสายแนวการเล่นเกมกันมาเยอะมากเราเล่นเกมกันมาครบทุกแนวแล้วแล้วเรามารวมกันแล้วทำเป็นตัวคริปโตโรนินทีเนี้ยพวกเกมแนวเกมไฟครับส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าเข้ามาเพราะว่าจะเข้ามาทำเงินใช่ไหมแบบว่าเข้ามาสร้างรายได้อันนั้นก็คือผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ปัจจัยหลักของทีมของผมหรือตัวเกมของผมเนี่ยผมคิดว่าความสนุกมันต้องมาก่อนเกมมันต้องสนุกครับต้องสร้างให้เกมสนุกก่อนเกมไม่สนุกเราจะเล่นทำไมอ่ะเกมมันต้องสนุกครับผมเลยแล้วก็ในของเกมไฟครับเขาก็จะมีศัพท์เรียกกันว่าแนว play to earn ครับใช่ไหมครับคือเล่นเพื่อเออเล่นเพื่อได้ตังค์ครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้คำนั้นครับคือเราจะใช้คำว่า play and earn คือเล่นด้วยสนุกด้วยแล้วก็ได้ด้วยประมาณนั้นครับผมอ่ะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยก็คือคุณปลื้มเนี่ยเขามีโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่าคริปโตโรนินเป็นเกม NFT ที่มีการไปโคกับอินฟลูเอนเซอร์มากมายการโคกันที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือการเอาตัวอินฟลูเอนเซอร์นั้นๆครับผมมาทำเป็นคาแรคเตอร์ภายในเกมซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะของแต่ละตัวไปเลยถ้าคุณอยากเล่นก็ต้องซื้อตัวละครโรนินประจำตัวของคุณราคาคร่าวๆผมไม่มั่นใจนะครับจะเคยเห็นคลิปคนประมูลภายในงาน1ตัวปิดจบไปที่1อีเธเรียมแบบเน้นๆหรือที่ณตอนนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทไทยซึ่งราคาคริปโตก็จะขึ้นอยู่กับตลาดณตอนนั้นนะครับผมอย่างปัจจุบันเนี้ยราคาของอีเธเรียมก็เคยพุ่งไปสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับผมตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่ 60,000 กว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะไหนๆแล้วครับคุณปลื้มอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับตัวเกมมีระบบการเล่นยังไงบ้างครับผมน่าจะเคยได้ยินคำว่าโลนินกันมาบ้างเนาะตัวโลนินเนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนกับเป็นซามูไรไร้นายรอที่จะไปตามหาเจ้านายคนใหม่ของเขาซึ่งตัวละครในเกมเนี่ยทั้งหมดจะถูกเรียกว่าโลนินครับเพราะฉะนั้นเพลเยอร์หรือใครก็ตามแต่เนี่ยที่ได้เขาไปเนี่ยก็เหมือนกับไปเป็นเจ้านายคนใหม่ของเขาเพื่อที่จะเอาเขาไปทำภารกิจหรือว่าไปออกรบหรือใดๆก็ตามแต่ได้ทั้งหมดเลยคือขึ้นอยู่กับจะใช้เขาไปทำอะไรตามแบบฉบับเหมือนกับซามูไรเลยครับซึ่งซามูไรก็จะขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีว่าแบบนายสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปอ่ะจุดเด่นก็คือโลนินทุกตัวในเกมจะไม่ซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียวครับเพลเยอร์ทุกคนที่เข้ามาเล่นแล้วก็แบบว่าตามหาตัวโลนินเพื่อเอาไปเล่นเนี่ยโลนินของคุณเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีวันซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็จะแบ่งแรงไว้ชัดเจนก็คือคอมมอนแรร์ซูเปอร์แรร์แล้วก็ลิเจนดารี่ครับแล้วก็แต่ละตัวนี้ก็คือจะมีแอนิเมชันอย่างที่เห็นนะครับผมอย่างพวกตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวคอมมอนครับผมอ่ะพวกที่ขึ้นว่าสเปเชียลคืออันที่ไปคอลแลบกับคนอื่นครับผมอ่ะไปคอลแลบกับศิลปินหรือไปคอลแลบกับอินฟลูเอนเซอร์คริปโตโรนินนะครับ1ก็คือว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะสะสมเพราะสวยงามก็ยังได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็น NFT art เหมือนกันครับผมอ่ะจะซื้อสะสมเฉยๆก็ได้แต่ของเราเนี่ยคือเราสามารถเอาภาพสะสมของคุณนั้นน่ะเอามาเล่นในเกมด้วยได้อันนี้ครับผมอ่ะก็คืออันนี้เป็นหนึ่งในโหมดเกมครับผมเราจะเรียกมันว่า defense to earn ครับผมนะก็คือว่าคุณต้องจัดทัพโรนินของคุณเพื่อไปทำภารกิจป้องกันหรือว่ารับจ้างต่างๆเช่นแบบว่าส่งกองทัพโรนินของคุณไปปกป้องกองคาราวานที่กำลังจะส่งของจากพวกศัตรูหรืออสูรหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคุณก็จะได้เป็นเหรียญกลับมาที่คุณเกมนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราซัพพอร์ตทั้งผู้เล่นที่เล่นแบบคนเดียวเล่นแบบ PV เล่นแบบ PVE ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้คุณก็เล่นไปเลยจะแบบเราจะมีภารกิจให้ทำเยอะมากครับว่าอยากจะส่งโรนินไปทำภารกิจอะไรก็คือเลือกได้เลยแต่ว่าตัว War to Earn เนี่ยก็คือเราพยายามอยากจะสร้างเกม NFT ที่อยากให้คอมมูนิตี้มันแข็งแรงอะครับแต่เราอยากจะมีเกม NFT ที่พวกคุณต้องรวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้อะเพื่อจัดทัพเพื่อวางแผนการลบเพื่อที่จะไปต่อสู้กับคนอื่นจะเป็นแบบมหากาพย์จริงๆเราจะเห็นว่าจะมีรายชื่อจังหวัดอยู่ในทั้งหมด65จังหวัดนะครับผมอ่ะซึ่ง65จังหวัดเนี่ยคือจะเป็น
mining pool ในเกมนี้ครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปทำสงครามแล้วชิงพื้นที่ชนะมาเนี่ยจังหวัดนั้นก็จะเป็นของคุณไปเลยซึ่งเพลเยอร์ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับต่อไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาคุณจะส่งโรนินไปทำภารกิจเนี่ยคุณต้องเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในแมปนี้อยู่แล้วส่วนคนที่เป็นเจ้าของจังหวัดนั้นนะครับก็คือจะเหมือนกับเป็นไดเมียวครับเหมือนกับจะได้เก็บภาษีของใครก็ตามที่ส่งโรนินหรือส่งกองทัพมาทำภารกิจต่างๆในจังหวัดนั้นๆจากที่ผมฟังมานะครับผมไอเดียการนำเสนอรูปแบบการเล่นคือบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆซึ่งตอนแรกโปรเจกต์นี้ก็ผมก็ดูรุ่งเลยครับนอกจากมีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมแล้วยังมีบีนส์ครับหรือแบรนด์อื่นๆเข้ามาสนับสนุนอีกด้วยจนกระทั่งเริ่มมีอะไรแปลกๆครับผมแฟนๆบางส่วนเนี่ยที่ทั้งซื้อคาแรคเตอร์ไปแล้วก็ได้รอเล่นเกมแต่ทางตัวเกมครับก็ได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกกว่าจะได้เล่นแต่พอตัวเกมเปิดให้ได้เล่นในช่วงเมตาเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณปื้มนี่มันเกมคริปโตหรือว่าเกมเรโทรปี90ครับเนี่ยโอ้โหภาพแม่งโคตรไปตรงปกเลยจนตัวเกมก็กลับไปพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนใหม่อีกรอบก่อนที่โปรเจกต์เนี่ยจะหายเงียบก็กรีบเมฆแม้กระทั่งคุณปื้มเองก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยสักนิดและในส่วนนี้เองนะครับผมก็เริ่มเกิดความเสียหายครับในด้านไหนคุณอาจจะสงสัยอย่างที่ผมบอกไปครับตัวเกมนี้เนี่ยมันมีคนเสียเงินหรือว่าเสียค่าคริปโตซื้อคาแรคเตอร์ในเกมไปแล้วครับและอย่างที่คุณปลื้มโฆษณาไว้ว่าเกมนี้สามารถให้ผู้เล่นทำกำไรได้แต่ถึงตอนนี้ตัวเกมกลับเล่นไม่ได้ก็เท่ากับว่าอะไรครับผู้ชมโดนแดกเกมก็ไม่อัปเดตผู้ที่เสียหายจะทำยังไงครับแน่นอนส่งเรื่องมาให้กับทางบิสครับดำเนินการโอ้คอยยังชั่วครับมีบิสครับเข้ามาคุยให้สบายใจเลยพวกเราเย้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้ผมไปคุยกับคุณปลื้มเรียบร้อยครับยอดเลยครับพี่ท็อปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณปื้มมันก็ไปตอบกูเหมือนกันครับไอสัตว์สุดท้ายบิสคัพเองก็ทำอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่าคุณปื้มหรือว่าทีมงานฝั่งนั้นเองก็ไม่ได้มีการอัปเดตมากับทางบิสคัพเลยถ้าบิสคัพเองจึงได้ต้องทำการตัดขาดโปรเจกต์กับคริปโตโรนินทำให้ผู้เสียหายครับผมเลยต้องรวมตัวกันยื่นเรื่องฟ้องดำเนินคดีกับคุณปื้มคร่าวๆคาดการว่ารวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่15ล้านบาททำไงดีครับคุณปลื้มทำคลิปแถลงลงช่องเวียโซไหมครับผู้เสียหายจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้โกงไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวเรื่องนี้พี่ขอไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวให้ทนายเป็นคนจัดการสรุปครับเวียโซคือโปรดักชันเฮาส์ที่เบื้องหลังสนุกกว่าการเดินทางมาตลอด10ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าที่ผมเห็นถึงแม้ว่าหลายๆคนนะตอนนี้จะไม่ได้มีนามสกุลหลังชื่อว่าเวียโซแล้วก็ตามแต่ผมก็รู้สึกอิ่มใจนะครับที่ได้เห็นพวกเขาเติบโตและไปในทางของตนเองพร้อมกับคำว่าเพื่อนส่วนสำหรับคุณปลื้มผมก็บอกอะไรเขาไม่ได้มากนะครับคงบอกได้แค่ว่าขอให้คุณปลื้มโชคดีและเคลียร์ในสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้อย่างที่ควรทำนะครับเพราะในตอนนี้ตัว V ที่คุณปลื้มเคยบอกว่ามีความหมายว่าเราเนี่ยในตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะครับอะไรมันจะสุขไปกว่าการได้ทำงานที่ชอบอยู่กับเพื่อนที่รักและเปลี่ยนชีวิตประจำวันให้กลายเป็นความทรงจำดีๆในทุกๆวันเพราะสำหรับผมเวียโซไม่ได้เป็นแค่ช่องแต่คือผู้คนคือเพื่อนคือครอบครัวและในตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำไปแล้วแล้วก็จากสหาย VR Soul ครับโอ้โหใช้รูป VR Soul ด้วยไอ้จอร์ดลืม VR Soul ไปแล้วเหรอเชื่อถ้าเกิดว่ากูมีสมองประมาณมึงกูก็คงลืมอ่ะแต่โชคดีจังเลยกูไม่ได้มีสมองแบบมึงฉะนั้นเออกูไม่มีวันลืมกูเนี่ยเป็นคนพยายามที่เก็บความทรงจําไว้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็อันนี้บอกน้องๆถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคือเขาถึงเรียกมันว่าความทรงจําเว้ยเพราะว่าสําหรับเราพอเราโตมาสักพักนึงอ่ะความทรงจําแม่งมีค่าจริงๆแล้วก็ความทรงจําดีๆอ่ะมันเจ็บปวดเวลาที่ความทรงจําดีมันเรานึกมันไม่ออกฉะนั้นแล้วพยายามเก็บเกี่ยวชีวิตให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามจดจำเรื่องราวดีๆที่เราผ่านที่เราโตมาให้ได้มากที่สุดมันเป็นเหมือนกับ treasure เป็นเหมือนกับหีบสมบัติของเราเวลาที่เราอายุมากขึ้นเวลาที่เราแก่ตัวสำหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะจริงจังเลยก็ว่าได้ผิดจากคลิปก่อนหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณปลื้มเนี่ยเขาก็เคยเป็นไอดอลในวัยเด็กของผมมาก่อนครับบวกกับการที่ว่าผมเนี่ยไม่อาจจะเล่นประเด็นที่กระทบจิตใจของเขามากนักเข้าใจปะแบบมุก VR alone ที่พวกมึงชอบพูดกันอ่ะเพราะผมนะครับผมก็อยากให้ฟีลลิ่งของวิดีโอเนี้ยเล่าถึงความสุขอันหอมหวานในครั้งอดีตที่ผมเคยได้รับจากช่องเวียโสมมากกว่าการไปแซะคุณปลื้มถึงประเด็นต่างๆที่เขาทำเอาไว้รวมถึงเรื่องโปรเจกต์คริปโตที่เขาเป็นข่าวผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าณตอนนี้ช่องเวียโสก็ร้างมา9เดือนกว่าแล้วตัววิดีโอนี้ก็เลยมีมูสประมาณนี้ครับ
ถ้าเครียดเกินไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครอยากทราบข้อมูลแบบลงลึกถึงเรื่องโปรเจกต์คริปโตโลนินเนี่ยสามารถไปดูวิดีโอได้ที่ช่องโอฮาโรโตะคุงนะครับผมเขาทำสรุปไว้ให้แล้วเห็นล่าสุดมีอัปเดตจากทางทนายของคุณปื้มนะครับผมว่าตอนนี้กำลังดำเนินการในการคืนเงินให้กับผู้เสียหายแต่ละคนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดแบบแน่ชัดนะครับคุณผู้ชมว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยได้รับเงินค่าเสียหายเต็มตามจำนวนหรือยังก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยว่าคุณปื้มจะกลับมายืนอยู่ในจุดเดิมที่เขาเคยทำได้ไหมผมก็บอกตามตรงนะครับว่าหลังจากนี้มันคงจะยากแล้วล่ะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมการนั่งทำมิชินขากลับของเราวันนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับเริ่มจากคุณไม่วันรักกับใดสมาชิก18เดือนอันนี้คุณกดสมัครแล้วก็ลืมทิ้งเอาไว้หรือเปล่าครับผมแล้วก็คุณเกแตกแสบสมาชิก9เดือนด้วยนะครับผมมึงเปลี่ยนชื่อเธอกูขอร้องจ้ะและนอกจากนี้ก็ยังมีคุณ Villager Hof คุณตะวันพลาตะพอและคุณกัสสำหรับสมาชิกเดือนแรกด้วยนะครับผมโอเคไปเรากลับบ้านกัน Let's go